ับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสปีดไรเดอร์นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็กลุ่มซูเมอร์รามินทาและกลุ่มซูเมอร์อะไรนะรังสิตดาร์คไรเดอร์รังสิตดาร์คไรเดอร์นะครับมา2กลุ่มในวันนี้มากันเต็มคันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเต็มๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือนฟัดไบท์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิบายคุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักบั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่จริงๆนะช่วงท้ายนะก๊อฟคิดว่าถ้าเผื่อว่ามีโฟนอินเข้ามาให้ทักทายพวกพี่ก็ดีนะใช่ไหมใครอยากถามมีไหมใครอยากว่าร้านแต่งอยู่ตรงไหนรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้หรือ SMS เข้ามาก็ได้ใช่นะครับหรือเข้าไปดูตามแฟนเพจของเขาก็ได้ใช่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ข้างล่างเลย5309496-98นะฮะโทรเข้ามาแล้วกันโทรเข้ามาทักทายกันครับเรามาดูกันเมื่อกี้2นี้ไปแล้วครับคันกลางเดี๋ยวเรามาดูคันขาวดีกว่าคันขาวมาไปคันขาวนี่เขาบอกว่าเป็นรถของรองประธานกลุ่มของรังสิตดาร์คไรเดอร์นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงชื่อปอนครับพิรพัฒน์เรืองอารามครับเป็นบอกเป็นรองประธานกลุ่มใช่ครับเป็นดาร์คไรเดอร์นะครับรถนี้เป็นรถของพี่เลยใช่ไหมใช่ครับอ่ะสอสาธยายเองว่ามันเป็นมายังไงบ้างราคาเท่าไหร่แต่งอะไรไปบ้างราคาแต่งมันเหมือนคนนู้นป่ะแต่งมาเรื่อยๆไม่จบใช่ไหมใช่ครับก็คือก็หลักแสนอะไรงั้นอ่ะไม่น่าถึงครับไม่ถึงยังไม่ถึงแสดงว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ครับอ๋อแต่ว่าแต่ก็ตัวนี้อันนี้ยืดเท่าไหร่ครับได้นะยืด16นิ้วครับ10หือ16นิ้ว16นิ้วคุณ16นิ้วไม่ใช่9นิ้วจะไม่16 16นิ้วมันยาวมากอ่ะใช่ครับให้เอาอย่างงี้16นิ้วแล้วเดี๋ยวผมบอกต้องโมดิฟายเครื่องยนต์มั้ยใช่ครับโมดิฟายก็มีแค่ชุดข้างชุดข้างครับเริ่มจากอะไรดีกว่าคันนี้เริ่มจากอะไรเริ่มแต่งอะไรตอนแรกๆเริ่มอะไรแรกเป็นล้อเลยครับล้อเลยขยายล้อกันเลยมันขยายยืดเลยยืดยังเดี๋ยวยังยืดอ๋อช่วงแรกคือว่ามาปุ๊บยืดขยายล้อชุดใหญ่ชุดใหญ่ใช่ยืดจาก6แล้วก็มา8แล้วก็โดดมา16เลยครับอ๋อยืดทีละนิดหรือว่าไม่จบไม่จบคือว่าเพื่อนยาวกว่าก็ต้องยาวกว่าเพื่อนใช่อย่างนี้แสดงว่าก็ต้องยาวกว่าที่อื่นเนี่ยเพราะเพื่อนก็ยาวเหมือนกันคันนี้ก็16เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ที่ยาวสุดในกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นของรังสิตหรือลายมินทายาวสุดกี่นิ้วนู่นครับ19โอ้ขั้นเหลืองขั้นเหลือง19นิ้วถือว่าสุดแล้วผ่านมาครับนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถของรองประธานกลุ่มเขาบอกว่าก็มีของเล่นจี๊ดๆเหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นล้อตัวนี้เขาบอกจะพิเศษกว่าล้อรุ่นอื่นเพราะอะไรล้อหลังเป็นไงใช้เป็นล้อหน้าครับล้อหน้าตัวออนิวซูเมอร์ออนิวซูเมอร์มาทำเป็นล้อหลังอ๋อใช้ล้อหน้ามาผ่าทำเป็นล้อหลังใช่ครับแล้วทีนี้มันก็มีแกนเดียวใช่ครับอ๋อมันการถอดที่มันค่อนข้างจะง่ายสะดวกสบายใช่เพราะงั้นเธอแหมนี่กล้องเราไปไม่ถึงเดี๋ยวกล้องไปถึงเราจะให้ดูนะครับเพราะถ้าเป็นล้ออย่างอื่นมันจะเป็นล้อ4ตัวใช่4ทู100 4ทู114ก็คือใช้ล้อของรถยนต์ไปใช่ครับอ๋อจริงๆมากคือใช้ล้อของรถยนต์ขนาดเท่าไหร่ใช่14 13 13ครับ13ก็4ทู100ใช่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 ป่ะ4ทู100 4ทู110แล้วก็ว่าไปแล้วแต่ลายแล้วแต่สเปคล้อตรงนั้นมาแต่คันนี้จะเป็นน็อตตัวเดียวไขนี่เป็นน็อตดุมหน้าไงนี่ก็ใช้ตัวเดียวร้อยเหมือนรถแข่งอ่ะเอาบูทยิงปุ๊บแล้วดึงออกมาได้เลยสะดวกกว่าใช่ครับไม่มีปัญหาไหมครับเวลาขับนานๆจะแกว่งมันจะโยนมันจะบิดไหมไม่มีครับตอนนี้ยังไม่เจอใช่ไหมครับเรื่องศูนย์เป็นไงบ้างเรื่องศูนย์แบบว่าศูนย์บริการเหรอไม่ใช่ศูนย์บริการมันผ่านมาแล้วผมแป้วเนี่ยไม่มีเสียงทำเสียงเองเรื่องศูนย์รถชื่อมันล้านของรถเป็นไงบ้างปกติใช่ครับอันนี้ก็ทำที่เดียวกันไหมครับใช่ครับที่เต้พระอินใช่ครับนะครับความเร็วประมาณเท่าไหร่พี่110โอเคถือว่าหนักอย่างนี้110เขาไม่เครื่องมันโดนไม่ทำไล่ข้ามเดียวไงใช่ไหมลูกเลือกยังไม่ทำอะไรยังไม่ทำยังไม่แตกเน้นเหนียวเน้นเหนียวแต่ว่าขอให้ติดมือเอาเรียกว่าคันเร่งติดมือใช่ไหมแล้วก็เซตระบบโชคใหม่ใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวนะตรงนี้มีไฟพามาด้วยมือบอลกดอุ้ยเมื่อคืนเลยพี่เป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปมือบอลกดครับก็ไม่น่าฮะก็ไม่น่าเล่นนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปที่นู่นเขาบอกโน่นขานุ่นครับรถคันนี้ครับมีของดีครับมีของดีอยู่ใต้เบาะเต็มหมดเลยอืมอะไรอ่ะแบตตลกแบตเตอรี่ไตฟงไตไฟคุณเนอะมาถือสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับผมอ๋อชื่อแก๊งครับอยู่กลุ่มรามินทาครับผมอ๋อชื่อผมแก๊งอยู่กลุ่มรามินทาคันนี้อ่ะโอ้โหได้บอกว่าสีสันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นงานอะไรครับเนี่ยสีอย่างนี้เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นงานแรปเนี่ยใช่ครับนึกว่ายิงโคมเลยครับเป็นงานแรปนะครับเป็นงานแรปแรปทั้งคันเลยครับผมอากาศนี่ก็แรปเหรอแรปใช่ครับโอ้โหแพงไหมครับงานแรปทั้งคัน
ที่ร้านทำเองเจ้าของทำเองด้วยพี่อาร์ตเจ้าของร้านด้วยพี่อาร์ตไว้นะฮะเป็นไงแล้วเจ้าของรถทูเมอร์ของเราซื้อมา18,000อ่ะนะครับดูไว้นี่มีร้านแรปด้วยมีร้านผ่าแล้วด้วยเขาอยากทำสไตล์นี้บ้างร้านทีมงานแดง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 อยู่ที่ไหนครับรางคำแหง118ครับรางคำแหง118นะครับพี่เปียวนะทำอะไรไปบ้างอันนี้นอกจากแรปแล้วมันจะอะไรมาแฮนด์เฮิร์นก็เปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนล้ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยืดอะไรประมาณนี้ยืดก็สไตล์ล้อแต่ว่าอยู่ที่ว่าลายล้อแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมชอบแบบไหนก็แต่ก็ผ่านได้หมดใช่ครับอันนี้จะเป็นล้อซีลวดอ๋อล้อซีลวดเหรอครับใช่ครับขอโทษนะครับโอ้เป็นล้อซีลวดแต่ข้างหลังอะล้อซีลวดนะครับเนี่ยข้างหลังก็ซีลวดครับโอ้โหซีลวดหน้าหลังแล้วซีลวดสั้นๆอย่างนี้จะทำไงครับก็ได้ดิก็คือผ่าแล้วก็ขึ้นซีลวดอะไรปกติเลยซีลวดสั้นขนาดนี้มันไม่มีขายมีขายปะมีมันจะมีสเปคของเขาจะเอียงเจาะได้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นความรู้คนไทยเก่งนี่เป็นความรู้สำหรับคนที่อยากได้ล้อเล็กๆแต่ว่าหาซีลวดไม่ได้นี่ต้องไปหาซื้อที่ไหนได้ไงบ้างอะมีเขารับทำอยู่แล้วพี่รับทำไปที่ร้านคุณเต้บ้างกันเถอะจะแนะนำไปร้านนั้นจะหาตังค์นะครับตรงๆนะถามคันนี้นะถามพี่แก๊งว่าคันนี้ความภาคภูมิใจในการปรับแต่งรถคันนี้อยู่ตรงไหนตอบยากพี่มันหลายหลายอย่างครับแก๊งชอบไปเซเว่นนะครับไปเซเว่นไปทำอะไรครับขับไม่เคยไกลนอกจากเซเว่นเลยพี่ซอยจบเท่าไหร่ครับจบเท่าไหร่เอ่ยราคาคันนี้แต่งแล้วจบเท่าไหร่ครับน่าจะมีแสนมั้งครับเพราะทำไป2รอบอ๋อมา2รอบนี่คือว่าสีที่2แล้วดิหรือว่าสีแรกสีที่3นะครับสีที่3อ๋อทำเองเนาะมันรับเองอะไรเองแล้วไงเวลาขี่ในชีวิตประจำวันนี่ใช้งานจริงป่ะครับใช้งานไปแค่เซเว่นจ่ายกับข้าวอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนไกลแล้วไม่ได้ออกไปทริปครับไม่ออกที่เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาไปเป็นน้องใหม่ด้วยครับอ๋อเป็นน้องใหม่ชื่อใหม่ครับผมครับชื่อแก๊งอ๋อเหรอน้องของชื่อใหม่เออคงเป็นอย่างนั้นพอจบก็ถือว่าเป็นรุ่นนึงที่ความสวยผมชอบแฮนด์มากแฮนด์มันปรับได้เกือบเขาเรียกว่าสามโลกสองสามันไปซ้ายไปขวาขึ้นหน้าขึ้นหลังนะครับเป็นของใช่เขาเรียกว่าโรบอทใช่ไหมเป็นโรบอทของเลสติ้งบอยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์แน่นอนว่าก็ต้องมีการปรับเครื่องช่วงล่างเหมือนกันไม่ข้างไม่ได้ไล่ครับเดิมๆเลยครับอ๋อนี่เดิมๆเลยเออเดิมๆเท่าไหร่ลองดูครับวิ่งเท่าไหร่ผมขับไม่เคยเกิน80เลยไม่เกิน80เป็นคนที่รักโลกเออดูพี่เขาก็อยากไปแค่เซเว่นจริงๆนะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าอนาคตมีไปทริปไปอะไรอย่างเงี้ยอยากไปพวกพี่ก็แบบครับอยากไปครับแต่ก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าไหนมีคนคุยแล้วเขากลุ่มงานจะไปกลุ่มงานยังครับจะไปการอะไรนะเขาเข้ามาที่กลุ่มงานยังก็ได้สักพักนึงนะครับสักพักไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาว่าพาเขาไปแล้วก็ตอนนี้เออถามว่าคันนี้แต่งมานานยังเออเข้ามานานแล้วแต่ว่าเข้ามาก่อนแต่งมาก่อนเข้าหรือว่าเข้ามาแล้วค่อยแต่งแต่งมาก่อนเข้าครับผมอ๋อแต่งก่อนเข้าพอเข้ามาแล้วก็มารู้จักแล้วก็แต่งคือว่าแต่งที่ร้านป่ะหรือว่าแต่งที่ไหนแต่งที่ร้านพี่ปูนี่แหละครับผมอ๋อก็ก่อนเข้ามาไปแต่งก่อนครับแต่งแล้วก็จดทะเบียนกันให้เรียบร้อยขอบคุณมากครับไม่น่าเล่นฮะเงียบซีบอ่ะมาดูด้านหลังด้านหลังดีกว่าพี่ตูถามนี่ชื่ออะไรใครรถกันบ้างมาสวัสดีครับโอ้คันนี้ไม่ใช่ซูเมอร์อ่าเจอแล้วไม่ซูเมอร์เจอแล้วยืดไหมยืดไหมโอ้ยืดยืดด้วยยืดด้วยยืดด้วยอ่ะสวัสดีแนะนำตัวหน่อยอยู่นี่ใกล้กันเลยแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับบอยครับชื่อบอยดักไรเดอร์ครับนักไรเดอร์อยู่รังสิตกลุ่มนักไรเดอร์นะครับนี่เสื้อเขานี่นี่ดูโลโก้รถนะข้างหลังโลโก้นี่ข้างหลังก็ได้กล้องหน่อยกล้องมองกล้องขยับโชว์กล้องโชว์นะโชว์หน้าอกโชว์นมดูซิกแพคเออบอกมือกล้องหน่อยเออนะโซฟังหน่อยคันนี้นอกจากยืดแล้วมีอะไรบ้างก็ดูสไตล์แบบยังดูยังเหมือนเดิมๆอยู่เท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยอัพไม่ค่อยสุดๆเหมือนซูเมอร์ตัวนี้ยืดมาเท่าไหร่กี่นิ้วครับยืด8ยืด8นิ้วครับเออผมถามมาดิครับว่าอะไรที่มันเป็นมาตรฐานสุดในการยืดอ่ะคิดว่าขนาดไหนมันกำลังดีต้องดูรถสิว่าล้อใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นล้อเดิมๆเล็กๆก็ยืดสัก6นิ้ว8นิ้วคือว่าล้อเดิมมันนั่นแหละครับอันนี้ขี่สมรรถนะดีเลยนะแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันใหญ่เกินคือถ้าใหญ่แล้วถ้าเนี่ยโหนี่มันประมาณ8 9นิ้วแล้วมั้ง8นิ้วคือถ้าล้อ8นิ้วแต่เรายืดออกมาไม่เยอะเนี่ยมันจะดูสั้นๆไม่สวยดูทรงรถด้วยครับแล้วอย่างนี้คืออย่างสกูปปี้เนี่ยควรจะมาตรฐานควรจะกี่นิ้วขึ้นไปก็10ครับต้อง10นิ้วขึ้น8หรือ10เนี่ยกำลังสวยแต่ว่าตัวนี้ก็ยังของแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่อยๆปรับแต่งไปใช้มานานยังครับตัวนี้ปีแล้วครับอ๋อปีนึงก็ทำที่ร้านเดียวกันครับผมอ๋ออ่ะมาคันต่อไปคุณมากครับคุณมากครับต่อไปมาคันต่อไปเลยต้มจี๊ดไปทางนู้นฮะต้มจี๊ดครับต้มจี๊ดครับผมนี่ติดด้านข้างด้วยต้มจี๊ดชื่อเขาเลยครับอันนี้เป็นเอครับอยู่มีเอกลามินทาลามินทาครับอยู่ลามินทาครับผมนะครับนี่ก็เสื้อแก๊งลามินทานึกยังไงถึงแต่งเป็นแนวนี้ซูเมอร์ของเราเนี่ยอ๋อ
ไปดูใน YouTube มาดูใน YouTube มาแล้วเป็นไงครับ YouTube YouTube ของอะไรครับดู YouTube ของไทยหรือว่าของเมืองนอกของไทยของไทยของไทยครับแล้วไงต่อคือเราเริ่มจากอะไรเปลี่ยนแฮนด์ก่อนเลยครับเปลี่ยนแฮนด์แล้วไงต่อยังไม่ยืดช่วงยังไม่ยืดยังไม่ยืดครับตอนนั้นไม่รู้จักใครตอนนี้รู้จักยังรู้จักแล้วรู้จักแล้วครับเราจะรักเองครับครับรู้จักรักเองนะจ๊ะที่รักโอเคต่อเลยสมจิตแต่งอะไรต่ออ๋อแล้วก็ยืด6ก่อนครับยืด6นิ้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแหละตอนนี้ไทยแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้10แล้วครับ10แล้วสุดยังถือว่าสุดยัง10หรือว่ายังไม่แน่สุดแล้วพอแล้วอ้าวทำไมตัวนี้มีตัวเดียวที่เป็นโชว์ข้างนี้สมมติซูมเองเห็นเป็นโชคกลางหมดเลยถ้าเป็นรถเดิมๆเป็นโชคข้างอะพี่เห็นพวกฝั่งนู้นจะเป็นโชคกลางเลยถ้ารถเดิมๆเนี่ยจะเป็นโชคอยู่ด้านข้างแต่พอถ้ายืดสัก10ขึ้นไปเนี่ยอ๋อ10อัพไม่ได้แล้วครับแล้วก็ถ้าใส่ล้อใหญ่เนี่ยการทรงตัวมันจะเอียงๆแล้วด้วยองศาของโชคด้วยครับการทำงานของโชคมันจะไม่ดีก็เลยต้องย้ายไว้ตำแหน่งไว้ตรงกลางถ้ามันนอนมากก็ไม่ค่อยดีรถคันนี้ของส้มจี๊ดเนี่ยล้อหลังของอะไรล้อเอ็นใครครับของรถยนต์เลยใช่ไหมเป็นไกลนี่400แต่ก็มาผ่าเพิ่มนะผ่าขยายออกอีกผ่าขยายอีกเหรอได้อีกอันนี้8นิ้วกว่าพี่8นิ้วกว่าปกติสแตนดาร์ดก็มากี่นิ้วเท่านี้ล้อรถยนต์ใช่ไหมล้อถ้าวงนี้มา5ครึ่ง5ครึ่งขยายไป8เล็ก14ก็มาประมาณนี้พอขยาย8แล้วใส่ยางไปปุ๊บมันดึงเบ่งนะสไตล์ครับอันนี้ก็เป็นออกสไตล์ Extreme เล็กๆแต่ว่าจะมีพวกกันโคกันอะไรด้านล่างด้วยครับนะอันตัวมาฝั่งนี้ต่อๆๆๆอันนี้รถไกลเจ้าของเจ้าของอยู่ไหนอ่ะเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่เจ้าของชื่ออะไรครับคันนี้นกลิงครับนางลิงลิงครับนางลิงคุณลิงคุณลิงเป็นสไตล์ไหนเนี่ยเออคุณลิงอันนี้สไตล์กำลังจะโตพี่กำลังโตเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอันนี้ล้อประมาณ5นิ้ว6นิ้วนะครับล้อยังไม่อันนี้คือว่าสแตนดาร์ดยังไม่ได้ผ่าครับก็สามารถใส่ได้เลยใช่ครับอ๋อก็คือแปรงดุมยืดเครื่องออกไปแค่นี้ก่อนอันนี้คือว่าเนี่ยมานะ6นิ้ว8นิ้ว6นิ้วอันนี้8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วครับถางไปแล้วนะฮะอ๋อนี่เพิ่งอ่ะเรามันอย่างเงี้ยเราเห็นว่าก่อนที่จะเริ่มที่จะไปสุดๆขนาดนั้นอันนี้คือเหมือนกับต้นฉบับมาถึงก็เหมือนเริ่มทำความคุ้นเคยกับล้อโตๆก่อนขี่ลองขี่ดูแค่ยืดแค่8นิ้วก่อนแล้วลองขี่ดูว่าเป็นยังไงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนใช่ครับใช่ไหมเปลี่ยนแฮนด์โหลดอะไรบ้างอันนี้หน้าก็ยังเป็นหน้าเดิมล้อหน้าเดิมครับยังเป็นเดิมอยู่แต่เป็นล้ออยากโตละครับพอจากนี้เสร็จปุ๊บของคุณลิงใช่ไหมลิงนี่กลุ่มไหนอะรามินทาครับวิลามินทานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณเลงอ่ะไลฟ์สดต่อไปอ่ะเนี่ยมันเหมือนปฐมบทครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มที่มันจะเยอะแยะมากมายมันต้องมาประมาณนี้ก่อนก็เป็นปฐมทำความคุ้นเคยกับช่วงที่มันยืดกับล้อที่มันโตอ่ะดูคันนี้บ้างเห็นว่ารถจ่ายตลาดแนะนำตัวครับพี่จะไปไหนแล้วครับสวัสดีครับมาหาผมนี่ก๊อปอย่าไปยื่นเข้าดิเขาเชิญเอาคนนี้สายเขียวนะพี่อันนี้สายโอ้สายเดียวกันนะฮะไม่เป็นไรทหารแต่ทหารอ๋อนึกว่าชอบทหารนึกว่าโอเคครับผมทหารด้วยเป็นทหารด้วยซูเปอร์ลามินทาครับอ๋อลามินทาครับนะครับอ่ะคันนี้เป็นยังไงมายังไงถึงมาแต่งสไตล์นี้ชอบแบบเรารู้มาจากไหนต้องตั้งต้นแต่แรกก่อนว่าช่วงนั้นยังไม่มีรถใช้ครับไปถูกใจเห็นรถตัวนี้ตรงที่ว่าเบาะมันเปิดข้างซื้อเลยมือสองหรือมือหนึ่งมือหนึ่งครับมือหนึ่งชอบบอกเพราะเปิดข้างใช่ครับมาเปิดข้างแล้วถังน้ำมันอยู่ข้างล่างครับครับซื้อเลยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จักกลุ่มแต่งแล้วก็เริ่มแต่งเริ่มหาเพจก็มาเจอกับลาวิทาครับไม่ใจเราคิดว่าจะแต่งสไตล์นี้เลยหรือว่าเอาสวยงามที่แรกสวยงามธรรมดาใช่ครับที่แรกแต่งธรรมดาครับยังไม่เห็นพวกล้อโตอ๋อแล้วตอนนี้นึกไหมว่าเราจะมาไกลขนาดนี้ไม่คิดเหมือนกันครับนี่ก็ถือว่ามาไกลอย่างสแตนดาร์ดนะอันนี้ก็ประมาณสเต็ปสองครับโดยสเต็ปสองคันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับแต่งสเต็ปสองคันนี้สเต็ปสองก็หมื่นนิดๆครับก็พวกล้ออย่างมันพวกล้ออะไรพวกนี้เพราะว่าเน้นใช้งานครับอ๋อเน้นใช้งานเอาไปลงมุงลงเหมืองอะไรเงี้ยครับอ๋อครับพี่มีเหมืองเป็นของตัวเองเลยพี่ลุยแบบป่าเข้าดินเงี้ยนะใช่ครับขึ้นเขาลงเหมืองไงนี่ไปลงเหมืองด้วยคือทำที่ทำอาชีพไม่ใช่ฮะเที่ยวธรรมชาติครับอ๋อเที่ยวถ้าอย่างงั้นมันค่อนข้างจะถ้าไปมันค่อนข้างจะลำบากถ้าสุดๆตัวยาวก็เลยเอากลางๆว่านี่เท่าไหร่8นะ12ครับ12ก็12ก็8ดูก็ไม่เท่าไหร่หรืออ๋อมันอาจจะมีอยู่มันหลอกตาในช่วงของกันโค้งด้านหลังคิดว่าจะทำอะไรต่อจากนี้มีไหมคิดว่าจะทำอะไรต่อจากจะยืดออกอีกไหมจะผ่าออกอีกไหมคงไม่ออกครับแต่จะมีออปชั่นเสริมนู่นนี่นั่นเที่ยวครับจะคงจะเสริมตามกระแสไปครับคือมีอะไรมาใหม่แล้วก็คงได้เพิ่มอืมประกงประกับคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะความสวยงามเสริมอีกทีก็เพิ่มความสวยงามมันกันเถอะก็เพิ่มความสวยงามที่บอกคนทะคนซ้อนก็ว่าไปแล้วเครื่องยนต์ครับเหมือนกันหมดไหมเครื่องยนต์เหมือนกันหมดไหมเหมือนกันครับทำชุดข้างทำคัทไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ได้แตะเอาละข้างเดียว
อนนี้มันขยายมาไซส์หนึ่งครับอ๋อขยายมาไซส์หนึ่งโอเคประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากครับพี่ขั้นต่อไปเลยอ่ะโปรดิวเซอร์อะไรกันแล้วเนี่ยอ่ะสวัสดีครับอ่ะตัวนี้สไตล์เหมือนกับสไตล์แบบเขาบาเจก้าทัวริงมีกระเป๋าไงรถเขาบอกรถช่างนะครับแนะนำตัวก่อนผมเต้พระอินครับนี่นะครับคุณเต้พระอินคนนี้เองเจ้าของสำนักแต่งนะครับนี่เป็นรถตัวเองไหมรถพี่รถผมพังไม่น่าจะถามเลยนะทำรถลูกค้าอย่างเดียวเออทำลูกค้าอย่างเงี้ยเวลาทำครับเป็นไงต่อคันหนึ่งเวลาทำวงล้อหรือการปรับแต่งมันใช้เวลานานไหมก็ถ้ามันไม่เยอะเกินมันก็ไม่นานครับแล้วแต่สเต็ปว่ามากหรือน้อยการผ่าล้อเอาผ่าง่ายการผ่าล้อนี่ดีกว่าก็ชุดอะฝากร้านดีกว่าทำล้อนานอยู่ที่ไหนทำล้อนานประมาณเท่าไหร่ทำล้อก็3อาทิตย์พี่ต่อคู่นะใช่ครับประมาณ3อาทิตย์ครับแต่ถ้ามายืดเครื่องมาใส่ล้อแบบที่ไม่ต้องผ่าอะไรเงี้ยวันเดียวก็เสร็จใช่อ๋อนี่แล้วเขานี่แล้วนี่อ่ะๆเอางี้เพจดีกว่าฝากเพจดีกว่าว่าฝากกลุ่มฝากเพจกันไว้อันนี้อยู่สายนั้นมีคันนึงนะอะไรพินทาอยู่รังสิตครับรังสิตอยู่พระอินทร์สายรังสิตไหนครับพี่ไปไหนแล้วเอาหายไปแล้วหนูรังสิตมาฝากกลุ่มฝากเพจก่อนเร็วอ่ะให้ทางไลน์มินทาฝากก่อนฝากกลุ่มฝากเพจกับทางป้องนี้ไว้เลยว่ากลุ่มไหนเพจไหนอะไรยังไงครับก็ทางไลน์มินทานะครับซูเมกไลน์มินทายินดีต้อนรับทุกคนนะครับจะใช้ซูเมอร์หรือใช้รถรุ่นอื่นถ้าชอบแนวล้อโตโตแบบนี้นะครับมาพบกับเรามาคุยกันที่ปั๊มปตท.เกษตรนวมินทร์ทุกวันไหนครับทุกวันเสาร์ต้นเดือนหรือเข้าไปในแฟนเพจที่ซูเมกไลน์มินทาอ่ะครับผมมาให้เลยพี่ทางฝั่งรังสิตครับฝากเพจด้วยครับรังสิตลักไรเดอร์นะครับผมมีตติ้งกันทุกวันเสาร์ครับผมที่โลตัสคลอง4ธัญบุรีนะครับผมทุกวันเสาร์6โมงเป็นต้นไปนะครับผมโมงเย็นแฟนเพจฝากได้นะครับแฟนเพจซูเมกรังสิตดักไรเดอร์นะครับพิมพ์ตรงๆเลยครับรังสิตดักไรเดอร์ครับผมเนี่ยตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยเนี่ยแล้วอีกคันนึงอ่ะว่าไงไหนเจ้าของไหนมาออกอีกคันนึงคันนี้คืออีกค่ายแล้วข้ามค่ายแล้วเป็นยามาฮ่าแล้วแวกเป็นยามาฮ่าฟีโนแล้วตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับจากกลุ่มไหนสายไหนอะไรยังไงครับรังสิตดักไรเดอร์ครับอ๋ออยู่รังสิตดักไรเดอร์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งค่ายเป็นคนเดียวเลยที่ขี่ยามาฮ่าเป็นไงครับมาอยู่กลุ่มนี้ได้ยังไงอบอุ่นนี่ครับอบอุ่นแล้วรถเราแต่งอะไรได้บ้างครับก็ข้างบนนิดๆหน่อยๆตามสกัดกี่ตามกระแสไปเรื่อยๆครับอ๋อตอนนี้ยืดยังครับยืดยังยังครับอ๋อนี่แสดงว่าเพิ่งเข้ากลุ่มไม่เป็นไรก็ปิดท้ายเป็นที่คันนี้นะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์การแต่งใช่เขาเน้นไปที่ส่วนมากเห็นส่วนมากเป็นที่ซูโม่เอซูโม่เอ็กนะครับแต่ว่าถามว่าอย่างฟีโน่ก็ได้อย่างหรือทางสกูปปี้ก็ดีก็สามารถทำได้ที่อู่ก็ทำได้ที่อู่ก็ทำได้นะก็ขอก็นี่ก็ฝากกันไว้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆหรือแฟนๆที่ใครติดตามกลุ่มสองกลุ่มนี้อยู่หรืออยากจะแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทางแฟนเพจได้แล้วก็ไปขอความแนะนำหรือจะไปดูรถสวยรถก่อนที่จะทำไปเรียกว่าไปลองขับรถเราก็ได้เออแนะนำมันก่อนจะเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าไปตามที่กลุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเวลาวันนี้หมดแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Motor Protect นะครับปกป้องแรงดีไม่สะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นะครับเวลา 18:30 ถึง 20:40 ดูเด็กจับแย่งคิวเป็นกันใหญ่แล้วเอ้าครับเอ้าต่อดิครับทางช่องทวีสปีด Channel True Vision 691ครับกับรายการ Simulator ครับวันนี้ลาไปก่อนกับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.